ดินทางไปที่กัมพูชานะครับที่20จากกรณีที่ประเทศกัมพูชาเจ้าภาพมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งแรกจัดการแข่งขันระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้ประกาศขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกจากเดิมที่ปกติแล้วจะมีเพียงค่าธรรมเนียมราว 5,000 ถึง 10,000 เหรียญสหรัฐเท่านั้นแต่ครั้งนี้มีการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจากประเทศไทยเป็นมูลค่าสูงสุดถึง 800,000 เหรียญสหรัฐหรือราว28ล้านบาทพร้อมอ้างว่าที่มาของเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าการตลาดและการเจรจาและว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นผู้ตั้งราคาแต่อย่างใดขณะที่วัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมเผยว่ามีทั้งหมด5ชาติที่ตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดซีเกมเรียบร้อยแล้วประกอบด้วยเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและกัมพูชาพร้อมกันนี้ยังระบุว่านี่คือความสำเร็จของการขายลิขสิทธิ์ครั้งนี้เราประสบความสำเร็จในเบื้องต้นเกือบ 50% จาก10ประเทศแม้ยังไม่ถึงช่วงเวลาการแข่งขันเท่ากับว่ากัมพูชาได้รับการสนับสนุนถึงครึ่งจากอาเซียนแม้มีความพยายามไม่เปิดเผยมูลค่าลิขสิทธิ์ของชาติต่างๆที่ซื้อไปแต่รายงานระบุว่าประเทศสิงคโปร์ใช้เงินซื้อในราคา 500,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 17.5 ล้านบาททั้งนี้สื่อในเวียดนามได้รายงานข่าวดังกล่าวซึ่งมีแฟนกีฬาเข้าไปตำหนิการกระทำของกัมพูชาเป็นอย่างยิ่งว่าผิดธรรมเนียมการเป็นเจ้าภาพและการแข่งขันซีเกมส์2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกัมพูชาและชาติอาเซียนอื่นๆเนี่ยแหละที่จะเดือดร้อนหากประเทศไทยคิดมูลค่าการขายลิขสิทธิ์เหมือนซีเกมส์2023ล่าสุดบิ๊กเน็ตนายชัยภักดิ์ศิริวัฒน์ CEO หัวหน้าสำนักงานซีเกมเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าตนเองเตรียมเดินทางไปประเทศกัมพูชาในวันที่20มีนาคมนี้เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานไฟพระฤกษ์ของการแข่งขันซีเกมซึ่งก็จะได้มีการพูดคุยกับเจ้าภาพกัมพูชาว่าราคาลิขสิทธิ์นั้นแพงเกินไปโดยขณะนี้โอลิมปิกไทยรับหนังสือข้อมูลรายละเอียดจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.แต่โอลิมปิกไทยดำเนินการซื้อลิขสิทธิ์ไม่ได้เพราะไม่ใช่หน้าที่และไม่มีงบประมาณนายชัยภักดิ์กล่าวอีกว่าตามปกติแล้วทุกชาติจะมอบหมายให้มีตัวแทนไปเจรจาซื้อลิขสิทธิ์ซีเกมส์กับคนขายโดยโอลิมปิกไทยมอบหมายให้กกท.ซึ่งจะมีช่อง T Sport 7และ TV Pool รวมทั้งชูได้รับมอบสิทธิ์โดยลิขสิทธิ์ซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาของทุกชาติจะไม่เกิน 3-4 ล้านบาทตามแต่ละเทียร์อย่างเทียร์1คือไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แต่ซีเกมส์ครั้งนี้กัมพูชานำชาวมาเลเซียเข้ามาดูแลเรื่องลิขสิทธิ์โดยตั้งเป้าจำนวนเงินที่ต้องการได้เป็นเรื่องของธุรกิจเท่าที่ผมทราบจากวงในมีประเทศสิงคโปร์ที่ยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของโอลิมปิกเป็นหน้าที่ของกกท.ในการไปเจรจาค่าลิขสิทธิ์แต่ส่วนตัวผมจะทำหน้าที่นอกเหนือจากหน้าที่ของโอลิมปิกในฐานะ CEO ซีเกมส์ก็จะไปพูดคุยกับทางเจ้าภาพกัมพูชาเขาว่าราคาเช่นนี้ไม่สมเหตุสมผลและราคานี้ประเทศไทยรับไม่ได้ก็คงจะต้องไปบอกเขาตรงๆแบบนี้นายชัยภักดิ์กล่าวอีกว่าตอนนี้กัมพูชาขอ 800,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าได้ลดให้เหลือ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐก็ต้องมาว่ากกท.จะหาเงินจากไหนโดยทางกกท.คงจะต้องไปพูดคุยกับทางทรูรวมทั้งทีวีพูลในการหาเงินจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของเอกชนเพราะโอลิมปิกจะไม่ดีลเรื่องธุรกิจแต่ว่าหากให้ช่วยอะไรก็บอกมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าในซีเกมส์2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่างแน่นอนผมจะเดินทางไปที่กัมพูชานะครับวันที่20แล้วก็21กลับมานะครับในพิธีประธานไฟพระฤกษ์นะครับเราก็จะบอกกับเขาตรงๆนะฮะว่าราคามันมากเกินนะครับมันสูงเกินแล้วก็วันนี้ได้รับหนังสือจากการกีฬาขอให้ทางโอลิมปิกได้เป็นคนดำเนินการซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เราไม่มีงบประมาณไปทำนะครับมันก็เป็นคือทุกชาติเนี่ยโอลิมปิกแต่ละชาติเนี่ยก็จะมอบหมายให้ใครได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดเช่นเรามอบให้กับตอนนี้ทรูนะครับแล้วก็ให้ T Sportงั้น2หน่วยงานเนี่ยก็ต้องเป็นคนเจรจากับคนที่เขาจะมาขายว่าคุณจะซื้อกันยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็จะมีกี่ provider ของเราเนี่ยเข้าใจว่า T Sport ไปเอา TV
ูมาด้วยฉะนั้นมันก็จะประกอบด้วยทีวีภู5ช่องไอ้นี่อีกช่องหนึ่งก็เป็น6ช่องภูกับทรูเป็น7ช่องก็ต้องไปว่ากันกับคนที่เขามาขายคนที่มาขายเนี่ยปกติเนี่ยถามว่าคนมาขายมาจากไหนลิขสิทธิ์ถ่ายทอดเป็นของสหพันธ์มนตรีซีเกมส์แต่ทุกครั้งที่มีซีเกมส์มาเนี่ยเราจะยกให้กับคนประโยชน์นะครับให้กับเจ้าภาพงั้นเจ้าภาพก็เป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ทุกครั้งเขาก็จะมีเงินเหลือที่จะมารันซีเกมส์